ำนานคาดไม่ถึงของสถานที่เที่ยวในเชียงใหม่เวียงกุมกามเวียงกุมกามเมืองโบราณอายุกว่า727ปีเป็นเมืองที่พญาเมงรายกษัตริย์แห่งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนาแต่เวียงกุมกามก็เป็นเมืองหลวงได้ไม่นานประมาณ12ปีเพราะประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีพญาเมงรายจึงโปรดให้สร้างนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ซึ่งมีชัยภูมิที่ดีกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แต่เวียงกุมกามก็ไม่สิ้นความสำคัญด้วยเป็นเมืองบริวารที่มีความใกล้ชิดกับเวียงเชียงใหม่จนถึงสิ้นราชวงศ์มังรายหลังจากนั้นเวียงกุมกามล่มสลายลงเพราะถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่น้ำไหลบากเอาดินโคลนจากแม่น้ำปิงมาทับถมเมืองนี้ทำให้เวียงกุมกามถูกฝังจมใต้ตะกอนดินจนยากจะฟื้นฟูเป็นเวลาถึง700กว่าปีประกอบกับอุทกภัยครั้งนั้นแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนร่องน้ำไม่ไหลผ่านเวียงกุมกามดังเคยเวียงกุมกามจึงถูกทิ้งร้างอยู่ใต้ตะกอนดินมานับร้อยปีและชื่อของเวียงกุมกามก็ได้เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์จนเชื่อกันว่าเวียงกุมกามเป็นเพียงเมืองในตำนานจนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2527หน่วยศิลปากรที่4ได้ขุดแต่งวิหารการโถมณวัดช้างคำซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งในเวียงกุมกามทำให้เรื่องราวของเมืองในตำนานแห่งนี้ปรากฏเป็นเรื่องขึ้นและจากการศึกษาค้นคว้าของนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ทำให้เชื่อได้แน่นอนว่าโบราณสถานในเขตท้องที่หมู่ที่11ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารภีซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียง5กิโลเมตรนั้นก็คือเวียงกุมกามหรือเวียงเก่าภายในเวียงกุมกามมีจุดท่องเที่ยวทั้งหมด10จุดรวมศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามวัดกู่ป้าด้อมอยู่นอกเขตกุมกามติดแนวคูเมืองกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ประกอบด้วยวิหารเจดีย์แท่นบูชา2แท่นล้อมรอบด้วยแนวกำแพงแก้วอยู่ต่ำกว่าระดับผิวดินปัจจุบันถึง2เมตรวัดนี้น่าจะก่อสร้างขึ้นในระยะที่พญาเมงรายประทับอยู่ที่เวียงกุมกามระหว่างปีพ.ศ. 1835ถึง1839และคงสภาพเป็นวัดอยู่เรื่อยมาซึ่งปรากฏร่องรอยการฉาบผิวนอกของสิ่งก่อสร้างต่างๆด้วยปูนขาวมากที่สุดในบรรดาวัดร้างของเวียงกุมกามและยังพบหลักฐานการก่อกำแพงแก้วของวัดที่สมบูรณ์ที่สุดสถานที่ก่อสร้างประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารแท่นบูชาล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ววัดช้างคำการโถมพญาเมงรายโปรดให้สร้างวัดการโถมขึ้นในราวปีพ.ศ. 1833ประกอบด้วยฐานเจดีย์กว้าง12เมตรสูง18เมตรทำซุ้มคูหา4ทิศใช้พระพุทธรูปซ้อนเป็น2ชั้นชั้นล่างไว้พระพุทธรูป4องค์ชั้นบนไว้พระพุทธรูปยืนองค์หนึ่งมีรูปอัครสาวกโมกขลาสารีบุตรและพระอินทร์รูปนางธรณีไว้สำหรับพระพุทธรูปด้วยนอกจากนี้ในบริเวณวัดการโถมยังมีต้นสีมหาโพธิ์ที่ได้อัญเชิญเมล็ดจากเมืองลังกาในครั้งโบราณและหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญนอกจากพบพระพิมพ์ดินเผาสกุลช่างหริพุนชัยจำนวนหนึ่งแล้วยังพบจารึกหินทรายสีแดงเป็นอักษรมอญอักษรที่มีลักษณะระหว่างอักษรมอญกับอักษรไทยและอักษรสุโขทัยและฝักขามรุ่นแรกภายในวัดการโถมมีต้นโพเก่าแก่และพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่เคารพสักการะมีหอพญาเมงรายซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในละแวกนั้นมาแต่โบราณวัดอีกข้างอยู่ติดกับแนวคูน้ำคันดินด้านตะวันตกของเวียงอยู่ลึกลงไปในผิวดินประมาณ2เมตรประกอบด้วยวิหารเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันเป็นแบบล้านนาเต็มตัวเจดีย์อีกข้างนี้จึงอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่21ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้วประมาณพ.ศ. 2060วัดหนานช้างโบราณสถานข้างหน้านี้เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกร่องรอยของอุทกภัยที่มีผลต่อเวียงกุมกามในอดีตกาลชั้นตะกอนทรายและชั้นดินที่ทับถมหนาถึง 1.8 เมตรวัดหนานช้างเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่บรรพบุรุษของเจ้าของที่ดินที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือวัดนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือต่างจากวัดส่วนใหญ่ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอาจเพราะสร้างเพื่อหันหน้าไปสู่เส้นทางสัญจรทางน้ำที่เรียกว่าปิงห่างวัดปู่เปี้ยตั้งอยู่บริเวณที่เข้าใจว่าเป็นแนวคูน้ำคันดินด้านทิศตะวันตกของเวียงกุมกามอยู่ลึกลงไปจากปัจจุบันประมาณ2เมตรประกอบด้วยวิหารเจดีย์อุโบสถและส่วนประกอบปลีกย่อยเช่นแท่นบูชาศาลผีเสื้อตั้งอยู่ด้านหน้าส่วนองค์เจดีย์มีลักษณะศิลปกรรมแบบสุโขทัยและแบบล้านนารวมกันคือมีเรือนธาตุสูงรับองค์ระฆังขนาดเล็ก
อายุการสร้างเจดีย์ปู่เปี้ยน่าจะอยู่ในรัชสมัยของพญาติโลกราชคือในราวพ.ศ. 1988ถึง 2068วัดธาตุขาวตั้งอยู่บริเวณที่เข้าใจว่าอยู่นอกแนวคูเมืองเวียงกุมกามเยื้องออกไปทางทิศตะวันตกอยู่ลึกจากผิวดินปัจจุบันประมาณ1เมตรประกอบด้วยเจดีย์และพระอุโบสถลักษณะสถาปัตยกรรมของเจดีย์เป็นเจดีย์กลมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมแบบศิลปะล้านนาอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่21ตรงประดิษฐานพระพุทธรูปในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นชำรุดขนาดใหญ่ฉาบด้วยปูนขาวตกอยู่เข้าใจว่าชื่อของวัดคงเรียกตามลักษณะพระพุทธรูปนี้วัดพญามังรายตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเวียงกุมกามด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยเจดีย์อยู่หลังวิหารอุโบสถและซุ้มประตูโขงอยู่ด้านหน้าลักษณะเจดีย์เป็นศิลปะล้านนาตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกเกตรองรับเรืองฐานที่มีซุ้มพระสี่ด้านประดับลวดลายปูนปั้นคล้ายกับเจดีย์ป่าสักเมืองเชียงแสนสันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่20วัดพระเจ้าองค์ดำตั้งอยู่ในเขตกำแพงเวียงกุมกามทางมุมด้านทิศเหนือภายในวัดมีเนินโบราณสถานแนวดินแรกอยู่ทางทิศเหนือกว้างประมาณ40เมตรยาวประมาณ14เมตรสูง3เมตร50วางตัวทางแนวทิศเหนือใต้เนินดินนี้ชาวบ้านเรียกว่าเนินพญามังรายวัดนี้คงเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของเวียงกุมกามเพราะพบสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอีกทั้งรูปแบบของอาคารแต่ละแห่งนั้นมีลักษณะเฉพาะของตนเองอีกทั้งโบราณวัตถุที่พบจากการขุดแต่งบูรณะเช่นพระพุทธรูปสำริดศิลปะล้านนาขนาดเล็กหลายองค์พระพุทธรูปนาคปรกสำริดทรงเครื่องแบบศิลปะเขมรและพระพิมพ์แบบหริพุนชัยวัดเจดีย์เหลี่ยมกู้คำพญามังรายทรงใช้ขุดคูเมืองทั้ง4ด้านเพื่อนำน้ำปิงเข้าสู่คูเมืองและตั้งลำเวียงหรือค่ายไว้โดยรอบและให้ขุดหนองสระไว้ใกล้ที่ประทับและให้นำดินที่ขุดไปปั้นอิฐก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะของประชาชนทั้งหลายขนาดฐานกว้าง8วา1ศอกสูง22วาถอดแบบมาจากวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบลพบุรีมีพระพุทธรูปยืนอยู่ในซุ้มทั้ง4ด้านด้านละ15องค์รวม60องค์กล่าวกันว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระชายาทั้ง60พระองค์ยอดเจดีย์แหลมขึ้นไปเป็นตุ่มไม่มีฉัตรเหมือนเจดีย์ทั่วๆไปคล้ายสถูปจึงเรียกกันว่าเจดีย์กู่คำต่อมาปีพ.ศ. 2451หลวงโยนการวิจิตรได้ทำการบูรณะโดยให้ช่างชาวพม่าเป็นผู้ดำเนินงานลวดลายต่างๆทั้งชุบพระและองค์พระเหมือนศิลปกรรมพม่าทั้งหมด64องค์